มหาตะโกแคะโจปะตามคำเรียกร้องยังไงเราจะดูออกว่าไม้แบบไหนมันควรจะหลินได้ไม่หลินได้อ่ะมาวิเคราะห์วิจารณ์ไม้กันว่าแบบไหนได้ไม่ได้จะได้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่กำลังหาคุดมันไม่ใช่แบบว่าเป็นตอๆอย่างนี้กูก็เอานะอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวโคราชบันไซฟาร์ม KVF วันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากแต่ขี้โม้มากตามภาษาเหมือนเดิมพี่น้องมาหาตะโกแคะโจป่าตามคำเรียกร้องแล้วก็ครั้งที่แล้วคูดไปต้นจะใหญ่หน่อยพุ่มขนาดนี้นะหลายท่านก็บอกว่าชอบแต่ว่ามันกินพื้นที่อยากได้เล็กๆขนาดใส่กระถางต้นสักนิ้วโป้มืออะไรเงี้ยตะโกแคะโจป่านะพี่น้องตามใจเลยขอมาจัดให้แล้วก็เจอนี่เดี๋ยวทยอยคุดแต่ก็คงต้องเอาต้นใหญ่ไปสำหรับคนที่ชอบใหญ่ๆด้วยนะครับพี่น้องครับอ่ะมาวิเคราะห์วิจารณ์ไม้กันว่าแบบไหนได้ไม่ได้จะได้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่กำลังหาคุดหาดูว่าหลายท่านก็ทักมาเหลือเกินนะครับใน Facebook ในเมสเสจส่วนตัวผมอะว่า Messenger อะว่าแบบไหนคุดได้ไม่ได้ทำไมฉันคุดมาไม่เห็นเหมือนของแกเลยพี่เขียวเดี๋ยวมาดูวิเคราะห์ทรงกันครับนี่เป็น2ต้นที่เจอใหม่นะครับไม่ใช่เห็นเก่าจากอันนั้นคืออันเก่าน่ะที่เห็นจากคลิปที่แล้วอ่ะยังไม่ได้ไปคูดหรอกอันนี้ก็มาดูต้นไม้อยากพาพี่น้องมาดูทรงเพราะอันนั้นผมตัดคุมฟอร์มเอาไว้แล้วไงคราวนี้ก็ตามที่บอกว่ายังไงเราจะดูออกว่าไม้แบบไหนมันควรจะหลินได้ไม่หลินได้ถึงจะเป็นตะโกแคะเมื่อเราจะนำไปใส่กระถางมันก็ต้องหาฟอร์มไม้ที่สวยดูดีอย่างน้อยๆก็ให้มันมีรูปทรงรูปร่างมันไม่ใช่แบบว่าเป็นตอๆอย่างนี้กูก็เอานะอย่างเงี้ยนะเคยไปพูดในคลิปที่แล้วนู่นแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็ร้อยผมตัดนี่แหละแต่มันก็ใช่ไม่ได้หรอกด้วยความที่มันเป็นตะโกแคะตะโกเก่าจริงแต่มันไม่มีฟอร์มไม่มีทรงแต่เราก็สามารถแก้ทรงหาได้แต่อันนี้ยังนึกไม่ได้ว่านึกไม่ออกว่าจะแก้ทรงยังไงอะมาดูต้นเก่าเราเนี่ยต้นนี้มีทรงในหัวเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องเด้อพี่น้องเด้ออะไม่ต้องตั้งมันหรอกมีทรงอยู่ในหัวแล้วว่าจะทำเป็นต้นโคนคู่จะเห็นพี่น้องจะเห็นว่ากิ่งมันกระจัดกระจายกันอยู่นะเห็นไหมเนี่ยมาดูโคนมันนี่คือการอ่านทรงไม้คร่าวๆเราจะเห็นได้ว่านี่มันจะเก่าดำเพราะเป็นตะโกแคะตะโกที่เกิดจากป่าหินนะพี่น้องนะเนี่ยหินมันจะกันดานแคะดำเราก็จะตัดแต่งทรงคลิปนี้เรามาพูดคุยกันแบบเป็นงานเป็นการเด้อพี่น้องเด้อเอาเชิญหากันไกลมีหินนี่แกโอ้พอจะเอางานเอาการหาไม่เห็นนี่เอามาอันนี้ตัดก็ได้อันนี้จะเห็นว่ากิ่งฝั่งนี้นะมันยืดนะพี่น้องยาวเห็นไหมไม้มันก็ต้องมีฟอร์มมีอะไรของมันมีกิ่งโอ้กันไกลเนี่ยแต่ปิงก็หายเนี่ยเราก็ต้องคุมฟอร์มมันเนี่ยมันเป็นตรงต้นคนคู่ตาโทษช่วยมันหน่อยพยายามหาต้นที่มันดูง่ายๆแต่ง่ายๆเพื่อที่คนหาไม้ใหม่จะได้เข้าใจง่ายๆตัดยอดอู้กันไกลไม่คมกันไกลฉันหายไปไหนน้อนี่ไปมุดป่าหาต้นแป้ให้ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ป่าไหนนู่นน่ะนู่นน่ะไม่รู้หล่นอยู่ในนู่นน่ะวะเอานอกเรื่องนี้แหละจะเอาสาระก็นี่อันนี้ยังขออนุญาตพับเก็บไว้ก่อนเห็นไหมมันจะเริ่มมีทรงมีฟอร์มของมันแหละมันก็ถามว่าท่านก็อาจจะว่ามันง่ายสุดกี่ไม่ได้ยากคือผมน่ะหาต้นที่มันดูทรงง่ายๆอ่านทรงง่ายๆให้พี่น้องรู้ก่อนไงครับมันจะได้เหมาะสำหรับท่านที่กำลังฮาร์ดคูดเดี๋ยว
ขออนุญาตหาเดินหากันไกลก่อนเด้อพี่น้องเด้อกันไกลตัดกิ่งแบบนี้ใช่ไม่ถนัดมาเจอกันไกลแล้วนี่ล่วงอยู่ในป่าเนี่ยเราก็คัดทรงคร่าวๆดูกิ่งไหนที่มันยืดๆคือมันตั้งเตี้ยกว่านี้ไม่ได้เด้อพี่น้องเด้ออยากให้เห็นภาพโดยรวมเลยแต่ว่ามันซุดขาตั้งกล้องแหละเนี่ยเห็นไหมกิ่งมันยืดเราถึงจะแคะเราก็ต้องให้แคะแบบมีคุณภาพมีความสวยงามนี่เราก็ทดเข้าไปกระชับพุ่มเพื่อจะให้มันมีรูปทรงพอที่จะเอาไปประดับตกแต่งบ้านหรือว่าไปเลี้ยงลินลินระหว่างล้อไม้ทดข้อต่อเขียงมันจะได้คูดไปแล้วไม่เหนื่อยเปล่าเพื่อสำหรับใครที่อยากหาคูดขายเป็นรายได้เสริมก็เพื่อจะพอมีประโยชน์สำหรับท่านนะนี่จะเห็นแล้วว่ามันเริ่มมีทรงเห็นไหมจะเป็นคุ้มแบบนี้แหละจะเป็นคนคู่อ่ะคราวนี้ก็มาถึงการดูว่าอันไหนเกินก็เอาออกจะเห็นว่าเราจะได้มาประมาณนี้เขาเรียกว่าการเปิดหน้าไม้เปิดช่องไฟแยกส่วนเป็นไม้คนคู่เห็นไหมในภาพแบบนี้อาจจะไม่ชัดนะพี่น้องเพราะว่ามันกลมกลืนกันก็ไอ้ตัวนู้นเนาะนะก็ได้เป็นโคนคู่แหละอันนี้จะดูล้นมานี่หน่อยนึงกระชับเข้าไปอีกนี่ค่อยๆทยอยไล่เข้าไปอย่าไปตัดทีเดียวพี่น้องถ้าพลาดมาแล้วมันจะเอาคืนไม่ได้นี่เราก็จะได้แหละหนึ่งต้นแต่ไม่แน่นะเวลาคูดเซตแล้วอาจต้องมีการเปลี่ยนหน้าไม้คือจริงๆอ่ะความคิดผมนะหน้าไม้มันจะอยู่ฝั่งนู้นนะพี่น้องแต่จะเห็นว่ามันเป็นเขาเรียกเครือสนามเอสนิมเลอะสนิมเป็นหนามเดี๋ยวผมคูดขึ้นมาแล้วจะมาหาดูทรงให้ดูกันมานั่งพูดคุยกันอันนี้ก็คลิปนี้มาดูการอ่านทรงคร่าวๆกันก่อนอันนี้ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้มันเป็นตอเก่าอันนี้รากจะอยู่ลึกนะถ้าคอนคอนอย่างเงี้ยเราต้องขุดตุ้มลึกลงไปหน่อยแล้วก็ลื้อหน้าดินแต่คลิปนี้ยังไม่ขุดให้ดูเราจะมาคุยกันเรื่องหาทรงก่อนมาดูต้นที่สองมันจะใช้ได้ไหมก็เป็นตะโกแคะแคะเหมือนกันตอนนี้กิ่งจะเยอะหน่อยดูที่ว่าเราจะแก้ไขให้มันเป็นไม้ที่เรียนได้ไหมเนี่ยมันเป็นเลอะหนามพี่น้องเออที่เนี่ยหนามไม้ตัวนี้มันจะอยู่ฝั่งนี้นะแต่เป็นเลอะหนามสนิมเนี่ยหนามไม่อยากฟันคลิปนี้จะมาคุยกันเรื่องการหาทรงไม้เพียวๆก่อนเรื่องการคูดเรื่องการได้มายังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปหน้าต้นนี้ในจินตนาการผมก็มันเป็นพุ่มอย่างงี้สวยนะพี่น้องแต่อย่างเงี้ยมันดูไม่สวยเห็นว่ามันมีกิ่งพวกนี้บังเจ้าด้านนี้เป็นด้านหน้ากิ่งนี้มันฉีกแล้วตัดคือถ้าเราตัดแต่งก่อนได้มันจะดีคร่าวๆนะหมายถึงตัดแต่งคร่าวๆก่อนนะพี่น้องเพื่อที่จะหาทรงไม้ถ้ามันเล่นได้เราค่อยคุดเอาไปเลี้ยงเราคิดว่ามันสวยมันถูกใจหรือคิดว่ามันจะขายได้สำหรับคนที่หาขายนะเราก็ไม่ห่วงวิชากันเนาะว่าผมเองก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรหรอกแต่ว่าก็ผ่านประสบการณ์การหาไม้แบบด้นๆเดาๆมาถ้าอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์แบ่งปันพี่น้องได้ก็ยินดีนะพี่น้องนะเนี่ยเราก็ไล่ไปเหมือนเดิมครับนี่ต้นนี้มีความคิดอยู่ในใจคร่าวๆแล้วแหละเป็นทรงต้นเดียวทรงต้นพุ่มแต่อาจจะให้กิ่งเทมานี่เดี๋ยวลองไล่ดูก่อนนะกระชับพุ่มคือถ้ามันยืดหลายมันก็ดูไม่สวยอุ้ยน้ำเกาะขาอุ้ยน้ำทางที่ดีจะไปคูดขายเลยมาซื้อผมด้วยน้ำ เริ่มคุมฟอร์มไม้ไปอย่างนี้พี่น้องนี่อันนี้ยังไม่ได้รีดใบให้ดูหรอกเดี๋ยวมันจะฝนตกฟ้ามืดเมื่อคืนนี่ก็ตกไปแต่ว่าไม่แรงมากเอ้ยแรงแต่ว่าไม่นานสมองเบลอกาแฟไม่ดีด
ตาร์ทไล่ไปละเราจะคุมฟอร์มมาเรื่อยๆเพื่อที่จะหาโครงสร้างของมันเปิดดูหน้าไม้ดูอะไรมันจะเล่นได้ไหมจะได้ไม่คุดกันเหนื่อยเกอร์ในเปล่ากิ่งนี่มันขึ้นมานี่เดี๋ยวเราเข้าไปเข่าลวดช่วยถ้าเอามายาวสุดนี่ดูไม่สวยนะพี่น้องเพราะกิ่งนี่มันมาตรงเลยตรงดิ่งมาเลยถ้าเอาตัดชิดนี่มันก็จะดูหายหายอ่ะเราจะลองตัดประมาณนี้ก่อนคือตัดไอ้เรื่องตัดทิ้งเลยไม่ยากหรอกตัดประมาณนี้สมมติถ้าประมาณนี้นะไม่สมมติแหละตัดเลยแหละชัดนี่ก็จะได้เป็นไม้ทรงต้นเก่าๆผิวดำๆเนี่ยกิ่งนี่มันจะดูคาดแย้งกันนี่แต่ถ้าเอานี้ออกมันแหว่งเห็นไหมมันจะแหว่งปล่อยไว้ก่อนทำอยู่งี้แหละเดี๋ยวเราค่อยไปถึงบ้านเราค่อยหาวิธีเข้าลวดอะไรกันแก้ไขตามสภาพความเป็นจริงของไม้นี่เป็นการตัดแต่งไม้คร่าวๆได้2ต้นนะพี่น้องนะนี่การอ่านไม้การหาทรงไม้เนี่ยจะได้เป็นไม้ทรงต้นอันนี้ก็จะเป็นคนคู่เนี่ยหนามไม้มันอยู่ด้านนี้เด้อแต่ว่าอย่างที่บอกมันอยู่ในเลอะหนามผมมุ่นเข้ามาหาไม่ได้นี่ได้2ต้นตอนนี้อาจจะดูโล่งๆเพราะว่าเราตัดไปแล้วแต่เมื่อเราคูดไปปลูกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็มาทดสร้างรายละเอียดกันไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นโครงสร้างตะโกแคะโครงสร้างจากป่าเอาแล้วนะครับพี่น้องคลิปนี้มาแนะนำวิธีการอ่านทรงไม้โดยที่ยังไม่ได้คูดไม่ได้อะไรคือสิ่งที่อยากจะนำเสนอเนี่ยคืออยากให้ดูไม้ให้เป็นก่อนอ่านไม้ให้ออกดูไม้ให้เป็นเราค่อยทำการคูดมันจะได้ไม่เสียของเปล่าไม่เสียแรงเปล่าสำหรับคนที่กำลังหาไม้นะครับกำลังหัดคูดจะได้มีประโยชน์สัก 10% อย่างผมว่าก็ยังดีนะแต่คลิปนี้ก็อยากจะให้เป็นสาระอ่ะคลิปนี้แนะนำแค่การคัดกิ่งคร่าวๆก่อนพยายามหาต้นที่ง่ายๆพี่น้องได้ดูก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงต้องคอยดูไปตามสถานการณ์นะพี่น้องนะยังไงก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับกับเขียวโคราชบอนไซฟาร์มไปก่อนละครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมคูดเรามาดูกันว่าจะได้ต้นไหนทรงไหนอะไรยังไงได้กี่ต้นกัน